เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Man Cat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงอีกเช่นเคยนะครับเอาล่ะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะฮะการสแกนดาบครับจาราที่แถมมากับแผ่นเกมที่เราได้นั้นฮะที่เป็นแท่งสีแดงๆครับที่เขาแถมมาให้ฮะเป็นจาราพวงแจอันเล็กๆครับสามารถสแกนได้ครับเราสามารถสแกนได้เพื่อที่จะเอาไอเทมชิ้นนี้ครับเข้าไปอยู่ในเกมครับวิธีสแกนก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าสแกนยังไงนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นครับเราต้องวิ่งไปที่บ้านคุณยายครับคุณยายจอมเวทฮะผมเรียกอย่างนั้นนะไปที่บ้านคุณยายครับเป็นเต็นท์ครับเต็นท์สีเนี่ยสีม่วงครับเต็นท์สีม่วงอยู่ดูจากมินิแมปครับจะอยู่ทางขวาบนนะครับหรือใครที่เล่นมาจนถึงchapter ประมาณ chapter 2หรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าจบ chapter 1ครับเราสามารถกดขวาครับเพื่อไปเลือกจุดที่เราจะไปได้ครับนี่ฮะมากดขวาตรงนี้นะครับกดขวาที่ลูกศรของจอยครับแล้วก็เลือกไว้ที่เต็นท์คุณยายครับกดไปมันก็จะมาโผล่ที่เดียวกันตรงนี้แหละฮะมัพเขาให้นี่ฮะพอเราเข้ามาแล้วครับก็จะเจอคุณยายแก่ๆ1คนครับเราก็เข้าไปคุยกับคุณยายได้เลยครับโยกกิตาเน่เนี่ยคุณยายก็จะบอกว่าโยติกูตาเน่อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เราก็กดไปครับเอาละมันมี2ตัวเลือกให้เลือกนะครับเราเลือกไปทางซ้ายนะครับทางขวารู้สึกว่าจะเป็นสแกนมานาของสแน็คนะครับอันนี้ผมไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราไปสแกนดาบแล้วกันครับทางด้านขวาครับเลือกตัวขวาครับผมเอ้ยเลือกตัวซ้ายสิเลือกตัวซ้ายเลือกตัวซ้ายนะฮะแล้วเราก็วางพวงกุญแจจาราที่ได้แถมมาจากแผ่นเกมครับไปที่ปุ่มโฮมนะครับพอวางเสร็จนี่ครับคุณยายก็จะสแกนดาบให้เราครับนี่ฮะของที่เขาบอกจะได้ก็ประมาณนี้ครับคือแร่เทมในจาราก็คือเราจะได้ดาบสีแดงที่เราใช้สแกนไปกับเจ้าตัวจอยนะฮะเรากดเลือกเข้าไปครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูครับมับเขาให้ได้ไรเฮ้อแร่รู้แล้วรวยเอาละฮะได้แร่มันอย่างนั้นครับกับขนไก่ชี้ฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วนี่ฮะมันเป็นเหมือนดอกหญ้าเหมือนน้ำเหมือนอะไรก็ไม่รู้ครับและนี่ฮะที่สำคัญคือหีบใบนี้ครับหีบเขาวิ่งวนหนึ่งรอบโอ้ทำพิธีบูชายัน3รอบโอเคฮะถ้าเราโชคดีเราก็จะได้เจ้าดาบแดงครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้หรือเปล่าเฮ้อหัวใจเกสีรุ้งโอ้สุดๆไปเลยแล้วผมสแกนมารู้สึกว่าผมจะสแกนมาทั้งหมดนี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่6หรือ7แล้วครับก็ยังไม่ได้นะครับมันต้องใช้ดวงพอสมควรนะนี่แหละฮะความสนุกของเกมนี้คือการสแกนดาบเข้าไปนี่แหละฮะการสแกนจาราเข้าไปฮะแล้วก็หลายคนที่ยังไม่รู้ครับสแกนจาราครับสามารถสแกนได้ทุกเช้า6โมงครับคือหลัง6โมงไปเนี่ยมันจะรีเซ็ตใหม่สมมติว่าถ้าเราสแกนตั้งแต่ช่วง2ทุ่มของเมื่อคืนนะฮะ2ทุ่มของเมื่อคืนเราจะสามารถสแกนได้อีกครั้งหนึ่งก็คือ6โมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะฮะนี่ก็คือรอบของการสแกนจาราในแต่ละวันนะครับวันนี้ฮะก็ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีทริคเทคนิคอะไรดีๆมาใหม่ก็ฝากแนะนำกันด้วยแล้วกันนะฮะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีเทคนิคอะไรดีๆมาแนะนำกันใหม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันไว้แล้วกันนะฮะโอเคครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายนะครับทุกคน